จริงๆหาแบบชีวิตเลยที่จะหาอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วก็มีเงินเยอะแล้วก็สามารถช่วยคนได้เยอะอันนี้เป็นตอบโจทย์นะคะอันนี้ตอบโจทย์เลยก็คือเป้าหมายก็คือออปชันแล้วก็ดิสติงชันทำไมต้องบอกว่าออปชันบวกดิสติงชันเพราะว่าออปชันแล้วบวกกับที่ดิสติงชันสอนน่ะมันเป็นวิชาที่หาไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นความบังเอิญมากอาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าส่งมาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยจะไปเรียนที่นี่เลยแต่ว่าก็ไปหาที่ดินที่มันราคาต่ำกว่าราคาประเมินก็จะเจอคอลัมน์เล็กๆสี่เหลี่ยมบอกว่าห้องการเงินแค่นี้ทำแค่นี้มันก็สะดุดใจมากเลยเลยต้องขอคลิกเข้าไปดูหน่อยพอคลิกเข้าไปดูเสร็จปั๊บก็พอเปิดปีใหม่มาปั๊บก็โทรมาเลยพอโทรบอกเขาบอกว่ามาได้เลยต้องมาเรียนอันบานเลยแล้วก็ตัดสินใจภายใน2-3 วันเลยก็สิ่งที่ได้จากดิสติงชันก็คือออปชันแล้ววิธีการเป็นแบบเศรษฐีแบบถาวรแล้วก็คำที่ประทับใจจริงๆแล้วอ่ะเวลาเรียนเนี่ยไอ้สองวอร์ดดิ้งเนี้ยมันขึ้นมาแล้วน้ำเสียงหัวใจก็มาจริงก็คือว่าแต่ดีมันจะบอกว่าชอบทำอะไรให้มันง่ายก็เห็นด้วยว่าเพราะว่ามันดีจริงอ่ะคือมันง่ายมันก็ทำให้เราตอบโจทย์ชีวิตใช่ไหมคะแล้วจากนั้นความก็จะบอกว่านักสื่อพิสิทธิ์นะแก้ปัญหาประทับใจมากก็คือสองคำนี้มันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องจับสิทธิ์ตัวเองใช่เลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มทรัพย์ก้อนใหญ่ๆมากๆเป็นแผนที่ที่แบบว่ามหาศาลน่ะไม่รู้จะพูดยังไงคุณจะใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้อ่ะเชื่อว่าถ้าคุณมีเงินคุณก็ปัญหาน้อยนะคะมันก็ไม่เสียดายถูกไหมคะแต่ถ้าคุณสร้างจากหนึ่งพันเหรียญแล้วเป็นร้อยล้านเนี่ยคุณสบายไหมมันมากเลยมันเป็นความท้าทายที่แบบมหาศาลจะมันมากเลยถ้าเกิดสมมติคุณลงเงินไปแล้วคุณได้กำไรแล้วคุณเอาเงินกลับอย่างที่อาจารย์ว่ามันจะทำให้คุณเทรดอย่างมีความสุขมากๆนะคะมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากถ้าสมมติว่าคุณอยากได้เงินร้อยล้านภายใน2 ปีคุณทำได้เลยในภาวะแบบนี้ตลาดแบบนี้โอ้หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์น่าจะทำไม่ยากเท่าไหร่นะคะตอนแรกคิดว่าโอ้ต่อเดือนเนี่ย30%โคตรหรูแล้วสำหรับทำธุรกิจอะไรก็ตามที่มันแบบได้เดือนละ30%เนี่ยอย่างที่น้องคนนั้นบอกนะคะว่าคือมันหรูมากแล้วอะทำส่งออกเนี่ยออเดอร์10 ล้านมันอยู่ที่กำไรอยู่ที่ประมาณ10-20%เท่านั้นเองแล้วที่เหลือต้องเป็นคอร์สที่จะให้ลูกจ้างให้แมทเทียลอีกนะคะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอกย้ำว่าออปชันเนี่ยเป็นทางออกที่แบบโคตรพิเศษเลยนะคะก็ตอนเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากรู้สึกว่าออปชันเนี่ยเป็นอะไรที่เฮ้ยเราสมองก็ช้าอายุก็ประมาณนี้แล้วจะเรียนทันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะคะคือว่าง่ายๆเนี่ยถ้าคุณทำตามกฎเนี่ยมันเวิร์กอะคือคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะคุณทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆอะจ๊ะมันเวิร์กจริงๆนะคะแล้วเราก็แบบว่าไม่ต้องซีเรียสกับมันมากทำให้มีความสุขถ้าใครเคยจำคราวที่แล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยไม่เก่งพอมกับภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยถนัดก่อนตลาดเปิดตื่นเต้นก็กำไร113% เป็นความภาคภูมิใจก็แอบส่งกันบ้างให้อาจารย์ด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจก็ได้ส่งให้อาจารย์ดูอะไรเงี้ยค่ะอาทิตย์ที่2ก็ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือกำไรเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบ 100% นะคะ100%กว่าอาทิตย์ที่2มีเทรดหลายวันตอนแรกเนี่ยจะส่งมาให้เคสสตี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจอีกอ่ะเพราะว่าตอนที่เรียนก็ทำไม่เป็นกับมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันได้บ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มเตรียมพร้อมปั๊บเนี่ยก็เขียนลงมาเลยที่เป็นเคสอเลอร์ของอาจารย์นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามก็ใจคิดนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเอาล่ะแค่อาจารย์ส่งมาก็หากินได้แล้วพูดนะคะทำงานง่ายตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซับซ้อนไงฮะคิดงานง่ายตลอดเลยก็จะส่งมาปั๊บก็ดู3ตัวแล้วก็ทำโปรเซสอย่างที่ทำก็กำไรอย่างงดงามเลยก็กำไร 100% บ้าง 400% บ้างไอ้นี่เป็นเคสของอาจารย์บางตัวก็อันนี้ของเคสของอาจารย์หมดเลยค่ะคุณบนเนี้ยของอาจารย์หมดเลยก็ดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่าเห็นข้างล่างไหมคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตแน่ๆในอนาคตกำไรล้านห้าเหรียญสหรัฐตอนแรกดูแล้วมันเป็นล้านเหรียญล้านห้าเนี่ยมันก็ดูแบบเยอะมากๆแล้วคุณลองคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยสิคะคืนเดียวคุณทำ40 กว่าล้านโอ้โหแบบ
คุณว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ไหมเนี่ย มันน่าจะได้ถูกไหมคะต้องได้แน่ๆถ้าคุณฝึกฝนมากพอมันต้องเกิดแบบนี้แน่ๆแล้วคิดโทษที่ไอ้ใครติดที่อาจารย์เข้ามาคิดว่านับจากวันนี้จนถึงปี2012ห้องนี้ต้องรวยแน่ๆ เพราะว่ามันรวยเห็นๆเนาะอาทิตย์ที่3หากินกับเคสตั๊ดที่ของอาจารย์อีกแล้วหากินตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้อาจารย์ด้วยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกำลังใจแล้วก็อย่างแบบเฮ้ยมันใช่เหรออาจารย์เขาเก่งเลยอะไรอย่างรู้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วมันตรงเลยว่าเออทำไมอาจารย์รู้ก่อนได้ไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องน่าดีใจมากเลยพอสังเกตนะคะว่าใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเองสิ่งที่ค้นพบก็คือว่ามันสนุกมากเลยแบบเซอร์ไพรส์มากเป็นตัวที่แบบเป็นอะไรที่มันทำให้ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยที่อาจารย์เคยบอกมันใช่หรอมันแค่ไม่กี่นาทีเราก็กำไรได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันสนุกดีแล้วไม่เครียดด้วยนะคะมันแฮปปี้มากเมื่อคุณได้กำไรแบบเนี้ยมันแฮปปี้มากเลยถ้าคุณอยู่ในตลาดได้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้คุณจะมีความสุขกับมันมากๆก็กำไรแบบโอ้โหมันมากนะคะก็กำไรทำตามเป้าทุกวันเลยเรามาดูต่อนะคะพิธี4เกิดอะไรขึ้น 100% อีกแล้วอันนี้เทรดมากขึ้นก็สิ่งที่ได้ก็หากินกับเคสอาจารย์นั่นแหละแล้วก็ทำเพิ่มเติมแล้วอาจารย์ก็ส่งเรื่อยๆไม่มีที่หากินเห็นด้วยไหมคะก็แต่จริงๆก็ฝึกด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันพอทำกำไรได้ปั๊บเนี่ยสิ่งสำคัญถึงย้ำอีกเรื่องนึงก็คือว่าเพราะวันนี้คนไทยรู้เรื่องนี้เยอะถือว่าอาจารย์ทั้งสองคนแค่คนสองคนที่อายุถามว่าอาจารย์จะน้อยกว่านะคะยังไม่สามารถคิดได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเออน่าจะปรบมือให้อาจารย์ไหมแอบกับ ทุกตัวที่ทำเนี่ยจริงๆอยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกินที่เลทสุดเนี่ยชั่วโมงเดียวอยู่ในตลาดนะคะแต่ถ้าแฮปปี้เนี่ย10นาที15นาทีเองเดี๋ยวจะมีแนะนำเกมด้วยทำให้เราคลิกเร็วๆนะคะเลยเทรดเสร็จก็เล่นเกมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงค่ะก็ทำมาหากินบนเคสสตัดดี้ของอาจารย์อีกแล้วแต่ก็มีบางตัวที่พอเราก็เริ่มหาหุ้นด้วยก็แฮปปี้แล้วอันนี้มันมากค่ะเป็นความภูมิใจที่บอกว่าเฮ้ยชีวิตนี้ได้ 100% ได้อันนี้เป็นวันแรกที่แบบเฮ้ย1นาทีให้กำไรจะ 500,000 ตกใจหมดเลยคือตกใจมากว่ามันกำไร 500,000 แล้วอันนี้แล้วมันกำไร 500,000 ก็แบบงงมากพอเฮ้ยเครื่องเออร์เลอร์เหรอวะอะไรเงี้ยพอเจอกำไร 500,000 ปั๊บพอขายเลยใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แฮปปี้มากถ้าคุณยิ่งบอกแล้วว่ายิ่งใช้เวลาน้อยในตลาดคุณจะแบบมีความสุขมากล้ามากเลยในวันนั้นแล้วมันก็สร้างความประทับใจอยากจะเกิดอย่างนี้ในชีวิตวันเลยมั้ยถ้าเป็นอย่างนี้เทรดปีละครั้งก็พอเนาะถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณทำงานวันละชั่วโมงหนึ่งคุณว่ากำไรแบบนี้โอเคไหมโอเคมากถูกไหมคะสิ่งหนึ่งที่อยากฝากคือจงใช้เงินเป็นค่าแต่อย่าค่าของเงินนะคะหมายความว่าคุณอย่าทำทุกอย่างเพื่อเงินคุณใช้เงินมันไปทำงานให้เราหาความสุขให้เราสิถูกไหมคะคุณใช้เงินเนี่ยลองซื้อความรู้เหมือนอย่างนี้คุณใช้เงินนะใช้มันซื้อความรู้ให้เราบางครั้งเนี่ย40กว่าแล้วหามาทั้งชีวิตเพิ่งเจอเนี่ยโอ้โหมันถึงบอกว่าข้อถูกเลยอะไรเงี้ยคอแบบนี้อะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่สามารถเจอที่ดู10กว่าปีที่ผ่านมาคุณทำธุรกิจสมมติแบบคุณสูญเงินไปต้องเท่าไหร่แล้วในชีวิตของคุณแต่วันนี้เนี่ยมันเจออย่างเงี้ยมันโคตรเวิร์กเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าออปชันมันตอบโจทย์ในชีวิตเนี่ยมันไม่มีข้อแก้ตัวเลยที่จะตั้งใจกับมันจริงๆนะอยากจะบอกว่าคือบางทีเนี่ยเราเจอแล้วอ่ะมันมีอีกหลายคนบนโลกใบนี้ไม่เจอนะเหมือนกับหลายเมืองไทยมี60กว่าล้านคนเนี้ยเราอยู่กัน30 50คนหรือรู้ไม่เยอะอ่ะเพิ่งใช่มั้ยคะทํายังไงให้มันแบบเอ้ยรู้เยอะๆอะไรเงี้ยบ้านเมืองจะได้รวยอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็พัฒนาเองตลอดเวลาอย่าคิดว่าเก่งเพราะบนโลกใบนี้จําไว้ว่าจะมีที่คนที่เก่งกว่าคุณมากมายเช่นอาจารย์ทั้งสองถูกมั้ยอายุก็น้อยค่ะปัญญาจะติดต่างหากเนาะโอเค